นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหลังจากที่มีข่าวเมาส์ออกมาว่าพระเอกชื่อดังที่ชักกลางกองถ่ายจนโดนปลดตอนแรกทีมงานก็เข้าใจว่ามีปัญหาสุขภาพแต่พอบอกว่าจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปจนทีมงานก็งงเอามากๆเหมือนกันล่าสุดเว็บไซต์ของ Bright TV รายงานว่าในช่วงบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องณหน้าทองเจ้าของค่ายหนังได้ยอมรับว่าก่อนที่ทางค่ายจะได้แจ็คแบ็คแจ็คมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ขุนชานนท์ที่ตกลงรับเล่นหนังก่อนแต่พบว่าในกองถ่ายขุนมีอาการตาลอยปากเบี้ยวชักจนหงายท้องตอนแรกทีมงานเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุขภาพแต่พอคุยกันแล้วขุนกลับบอกว่าเหมือนโดนผีเข้าเราจึงติดต่อแจ็คเข้ามารับบทแทนด้านแจ็คแบ็คแจ็คเผยว่าเรื่องที่ตนมารับบทแทนขุนนั้นตนไม่ได้กดดันมันเป็นอีกบทบาทของนักแสดงอยู่แล้วตนและขุนเป็นเพื่อนกันเนื่องจากอาการนั้นพอทราบบ้างแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยเพราะไม่รู้ว่าเขาพร้อมที่จะคุยไหมแต่ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยตนเป็นห่วงความรู้สึกเขา